สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Tarot by กัญชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาดูกันว่า สาเหตุอะไรที่ทำให้เขาไม่ชัดเจนกับเราสักทีเพราะว่าบางคนคบกันมานานก็ไม่ชัดเจนกันสักทีนะจ๊ะสาเหตุอะไรที่เขาไม่ยอมชัดเจนกับคุณนะจ๊ะอ่ะมากันที่ธาตุลมเมถุนตุลกุมค่ะเดี๋ยวลองดูว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณสองคนเป็นยังไงกันมาก่อนเรามาดูกันซิว่ามันเป็นความสัมพันธ์แบบไหนกันมาเก่าก่อนนั้นเราดูเสร็จแล้วเราจะได้รู้สาเหตุของการไม่ชัดเจนนะคะเป็นการดูดวงแบบตะวันตกและทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพ่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้อย่าเอาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณนะคะโอเคไหมล่มแม่ราศีกันขึ้นมาเป็นปัญหากับกันเหรอจ๊ะกันสิง มีนกันสิงมีนคนที่เป็นประเด็นด้วยสาเหตุอะไรธนูหรือบางราศีก็ไม่ได้เอ่ยขึ้นมาก็มีนะจ๊ะอ่ะมาจากที่เห็นในไพ่เนี่ยความสัมพันธ์เก่าก่อนอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เราอาจจะได้โคจรมาพบกันอีกครั้งก็ได้นะเพราะว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนครอบครัวรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กเป็นญาติกันเป็นเพื่อนกันรุ่นพี่รุ่นน้องกันหรือคนที่รู้จักมายาวนานค่ะเป็นคนที่รู้จักมายาวนานมันเคยห่างหายกันไป มันเคยห่างหายกันไปแล้วก็ได้กลับมาเจอกันวงโคจรนี้ได้กลับมาเจอกันโดยบังเอิญด้วยโชคชะตาหรือโดยอะไรก็แล้วแต่มันมีการมีวงโคจรที่กลับเข้ามาเจอกันแต่ความสัมพันธ์เนี้ยมันมีใครสักคนที่ไม่ได้โสดแล้วมันอาจจะเป็นรักครั้งเก่ารักสมัยเด็กสมัยตะก่อนนู้นสมัยป๊อปปี้เลิฟมันแต่มันพอมาเจอกันนะตอนเนี้ยมันมีใครบางคนที่ไม่โสดก็ได้มันเป็นความสัมพันธ์ลับๆรู้กันอยู่สองคนคุยกันอยู่สองคนหรือเป็นความสัมพันธ์ที่เชื่อมต่อทางจิตใจทางความผูกพันที่ไม่อาจลืมเลือนกันได้เลยจริงๆในชีวิตโคจรของคนเราบางทีถ้าเราไม่เขาเรียกว่าถ้าเราไม่มีบุญไม่มีบุญไม่มีวาสนาต่อกันเราก็อาจจะไม่ได้เจอกันเจอกันแล้วก็ห่างหายกันไปเขาบอกว่าทุกคู่ทุกคนเนี่ยการมาเจอกันใช้เวลาร่วมกันหรือรู้จักกันเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นด้วยเหตุบังเอิญทั้งนั้นในแต่ละคนแต่มันจะมีบุญมีกรรมร่วมกันมามากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเองนะคะความสัมพันธ์ที่ลมอาจจะรู้สึกถึงความผูกพันตอนนั้นคุณอาจจะรู้สึกรักรู้สึกผูกพันรู้สึกชอบเขามากเขาอาจจะเป็นคนหน้าตาดีเขาอาจจะมีอายุมากหน่อยอายุมากกว่าคุณก็ได้คุณมากกว่าเขาหรือมากเขามากกว่าคุณก็ได้ก็อาจจะอายุมากหน่อยตอนนี้ฐานะเขาดีน่ะฐานะเขาดีมีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างบางคนอาจจะมีอายุสัก50ปีอัพขึ้นไป45ถึง50ปีขึ้นไปนะจ๊ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่พอได้โคจรมาพบกันแล้วเนี่ยมันไม่ได้ราบลื่นมันไม่ได้ราบเรียบเหมือนต่างคนต่างก็ไม่ได้ไว้ใจซึ่งกันและกันหรือเปล่าหรือตัวคุณเองก็ไม่ได้ไว้ใจเขาหรือตัวคุณเองอาจจะเชื่อใจเขาอาจจะเชื่อใจเขา 100% แต่ว่ามันมีอะไรมันมีอะไรอะไรที่ทำให้คุณเห็นว่ารักครั้งนี้ไม่น่าไว้วางใจด้วยประสบการณ์ด้วยการผ่านโลกมาก็เยอะด้วยความรู้เท่าทันคนอะไรแบบนี้นะคะเหมือนรักนี้มันต้องทำใจอ่ะคือถ้าคุณก้าวเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์เนี้ยเหมือนคุณต้องทำใจยอมรับแล้วก็ปรับตัวในความเป็นคุณอย่างมากมันดูเหมือนรู้สึกถึงอารมณ์ที่คุณวิ่งตามใครสักคนหนึ่ง
การวิ่งตามความรักวิ่งตามใครสักคนที่เรารู้ว่าเรารักเขามากเลยเราชอบเขามากเลยเราต้องการเขามากเลยแต่อีกฝ่ายอาจจะดูไม่ได้ทำขนาดนั้นเลยอีกฝ่ายก็ดูนิ่งๆดูเฉยๆดูเหมือนไม่เทคแคร์ซึ่งกันและกันอารมณ์ประมาณเราอาจจะวิ่งไกว่คว้าหยุดฝ่ายเดียวก็ได้และยิ่งเป็นความลับในความรักนี้ก็ยิ่งมีปัญหาให้คิดมีปัญหาให้คุณไม่มีความสบายใจในความสัมพันธ์เลยอาจจะเป็นด้วยที่เขาไม่โสดอาจจะเป็นด้วยที่การกระทำอาจจะเป็นการไม่เติมเต็มอาจจะเป็นการไม่แสดงออกเหมือนคนที่ดิวด้วยเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะนิ่งๆสุขุมลุ่มลึกอ่านยากมากเขาไม่ค่อยพูดไหมเขาไม่ค่อยแสดงออกถึงความรู้สึกของเขาไหมหรือเขาอาจจะเป็นด้วยนิสัยของเขาหรือตัวตนของเขาอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะจ๊ะอ่ะนี่คือพลังงานของคุณในความรักอ่ะเราไปดูกันว่าทำไมสาเหตุอะไรที่เขาถึงไม่ชัดเจนกับคุณคะไปดูสาเหตุสิไปดูสาเหตุกันสิว่าสาเหตุอะไรทำไมเขาถึงไม่ชัดเจนกับคุณคะคนที่คุณรักเนี่ยสาเหตุอะไรที่เขาไม่ชัดเจนกับคุณคะสาเหตุอะไรที่เขาไม่ชัดเจนกับคุณเขาไม่แน่ใจอารมณ์ของเขาคือเขายังไม่ได้แน่ใจในความรักความสัมพันธ์นี้สักเท่าไหร่เขาอาจจะขอเวลาดูท่าทีดูนิสัยดูพฤติกรรมพฤติการคุณก่อนที่เขายังไม่ชัดเจนกับคุณเพราะว่าเขาไม่แน่ใจจริงๆเขาอ่านคุณยากเขาเป็นคนคิดเยอะนะคนนี้เขาเป็นคนคิดเยอะและเขาเองเนี่ยก็มีความลับที่อยู่ในใจค่ะใช่เห็นเขาดูนิ่งๆเห็นเขาดูเฉยๆแต่เขาเป็นคนที่ค่อนข้างมีตรรกะเยอะเหตุผลเยอะความคิดเยอะแต่เพียงแต่ไม่ได้แสดงออกมาแล้วก็เป็นคนมีเสน่ห์ด้วยแหละด้วยความรู้สึกเป็นเขาเนี่ยเขาอาจจะมีใครคุยอยู่รักครั้งนี้อาจจะเป็นหญิงรักหญิงชายรักชายก็ได้นะคะเหมือนเขาอาจจะยังมีตัวเลือกอยู่ยังเลือกอยู่ยังไม่ได้คืออยากจะศึกษาอยากจะดูก่อนอยากจะศึกษานิสัยใจคออยากคบไปก่อนอยากใช้เวลาเขาไม่รีบว่าชอบปั๊บกระโดดลงไปหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาไม่รีบค่ะเขาเป็นคนคิดเยอะเลือกเยอะเป็นคนค่อนข้างเลือกเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขายังมีความลับกับคุณด้วยนะหรือใครในที่เนี้ยบางคนหน้าตาดีชีวิตดูเพอร์เฟคมากๆเลยอาจจะเป็นคุณหรือเขาหรือต่างคนต่างเพอร์เฟคก็ได้นะมันดูแล้วเขาอาจจะดูคุณว่าคุณดูเป็นคนแรงตรงตรงด้วยความแรงด้วยความตรงของคุณเนี่ยถ้าทำอะไรบูมบ่ามออกไปเนี่ยมันก็อาจจะเกิดแรงกระแทกกลับมาค่อนข้างเยอะกลัวเหมือนกันนะกลัวด้วยความแรงในความตรงในความจริงใจในความรวดเร็วเหมือนคุณเป็นคนทำอะไรชัดเจนค่ะชอบบอกชอบไม่ชอบบอกไม่ชอบรักบอกรักไม่รักก็บอกไม่รักเป็นคนชัดเจนเป็นคนเชื่อมั่นแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะกล้าแสดงออกกล้าแสดงออกมากเกินไปกลัวในความกลัวของเขากลัวว่าจะทำอะไรไม่ถูกใจคุณสักหน่อยนิดหรือถ้าพูดอะไรออกไปแล้วไม่ทำตามสัญญาแล้วพูดอะไรแล้วมันทำไม่ได้เขาคงจะได้แรงกระเพื่อมจากคุณหนักมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูแล้วยังไม่แน่ใจ
สาเหตุที่เขายังไม่เลือกสาเหตุนี้เป็นสาเหตุหลักแล้วก็สาเหตุอีกสาเหตุหลักหนึ่งเขาอาจจะไม่ได้โสดก็ได้ใช่ไหมเขาอาจจะอยากได้คุณแค่ความสัมพันธ์ที่เป็น18บวกเซ็กความต้องการทางกายไม่ใช่ทางใจใช่จริงๆด้วยและความสัมพันธ์ทุกๆความสัมพันธ์ที่เข้ามาเนี่ยเขาต้องควบคุมและคอนโทรลอยู่ค่ะในความสัมพันธ์ใดๆที่ใครจะเข้าก้าวเข้ามาในความสัมพันธ์จะพัฒนายังไงอยู่ที่เขาเป็นคนเลือกเป็นคนจัดการถ้าเขาอยากเจอเขาไม่ได้เขาอยากเจอคุณได้ถ้าคุณอยากคุยถ้าเขาไม่อยากคุยก็เขาก็ไม่คุยเขาทำอะไรโดยที่ไม่ได้ทำอะไรตามใจคนอื่นเขาจะชอบทำใจทำตามหัวใจตัวเองความต้องการของตัวเองเป็นหลักเป็นพลังแห่งการควบคุมเป็นพลังแห่งคนที่แบบคนคนนี้เขาคิดอะไรรอบคอบคิดอะไรรอบคอบทำอะไรก็แล้วแต่ต้องไม่มีผลกระทบต่อตัวเขาต้องไม่ทำให้เขารู้สึกดราม่ากับความสัมพันธ์นี้ถ้าท็อกซิกถ้าดราม่าไม่เอาค่ะเขาคิดด้วยความมั่นอกมั่นใจด้วยหน้าที่การงานด้วยชีวิตของเขาเนี่ยเขาไม่อาจจะเอาตรงนั้นมาแรกกับความสัมพันธ์แบบนี้ได้ใช่เขาไม่โสดเขาติดภาระผูกพันมีทะเบียนสมรสด้วยแหละและเขาก็อาจจะเป็นอะไรที่โหคนคนนี้ไม่ซื่อสัตย์กับคนอื่นนะเจ็ดดาบเดอะมูนเนี่ยเป็นไพ่ของคนไม่ซื่อสัตย์เป็นไพ่ของคนแทงข้างหลังคนอื่นเป็นไพ่ของคนคิดอย่างทำอย่างไม่ซื่อสัตย์ต่อใครยกเว้นตัวเขาเองเขาอาจจะมีความสัมพันธ์แบบนี้กับใครคนอื่นอีกก็ได้เพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ของคุณเขาชัดเจนไม่ได้หรอกค่ะชัดเจนกันอยู่ว่ารู้กันอยู่สองคนคุยกันอยู่สองคนมีข้อเสนอมีข้อตกลงร่วมกันมีการยอมรับในข้อตกลงร่วมกันตั้งแต่แรกแล้วเหมือนตั้งแต่แรกแล้วว่าเขาคุณรู้จักเขาแบบไหนยังไงอะไรแบบเนี้ยใช่เขาเป็นคนดูนิ่งๆนะเขาควบคุมทุกการกระทำทุกคำพูดทุกอิริยาบถทุกความสัมพันธ์เขาควบคุมมันเองค่ะนั่นแหละคือสิ่งที่เขาไม่ชัดเจนกับคุณถ้าอะไรที่เกิดมีความรู้สึกว่าไม่โอเคกับเขาแล้วมันจะทำให้เขาเดือดร้อนแล้วมันจะทำให้เขาทุกข์ละเขาจะไม่อยู่ตรงนี้นี่คือเราอาจจะแค่เป็นตัวเลือกก็ได้เขาอาจจะมองถึงความสัมพันธ์ที่ไม่ได้จีรังยั่งยืนค่ะเพราะเขาคบหลายคนโอเคไหมอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดีสคริปชั่นบ็อกซ์ดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ